เมลถามเฮ้ยวันนี้มีแค่1 2 3 4เมลถามกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เกียรติรอเยอะๆนะอ่ะเอาอะไรก่อนอะไรก็ได้กล่องใหญ่กันดีกว่ากล่องใหญ่อ่ะแกะยากแกะยากกล่องใหญ่แกะยากกล่องใหญ่มาจากร้านพีเฮานี่มาซื้อนะครับไม่ได้ขอมึงกำลังจะพูดว่ากูบูลลี่ใช่ป่ะไม่ได้พูดเลยเลยก็ดีแล้วก็ซื้อไม่ได้ขอคนปากดีไงบอกว่าแบบว่าขอเขาแต่คือว่ามาพูดอย่างอื่นไงเนี่ยจากร้านพีเฮาอะไรบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยกล่องนี้กล่องคุ้นๆว่ะแบ็คแพ็คอีกแล้วเหรอแบ็คแพ็คอีกแล้วครับผมคนนี้ของตัวไหนมันเป็นเหมือนตัวไฮนูมั้งเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้คือไอ้ตัวนั้นน่ะคนดูเพียบเลยได้ข่าวว่าเขาขายดีมากด้วยนะก็คลิปนั้นก็ไม่รู้ก็คนถามอ่ะก็คนถามเยอะอ่ะถ้าคนมีนูอยู่แล้วก็ไอ้นี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เป็นของตัวไฮนูตัวคือเป็นขาวม่วงนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยงามตามท้องเรื่องมันก็มีให้มาเนี่ยมีหัวมีหัวทุกตัวนะเออปืนด้วยอันนี้มีไฮเปอร์บีมไรเฟิลแล้วก็มีนี่พาวเวอร์ไปนะนี่แล้วก็มีไอ้ตัวเนี้ยคือใช้ของเดิมพูดถึงของแต่งมันสวยนะสวยแล้วไม่ได้แบบแล้วดูแบบแพ็กเกจดูเด็ดดูเด็ดไม่ได้แบบให้มากะโหลกกะลานะมีหัวมีอะไรมาแถมให้ด้วยนะมันเฟี้ยวงอกกระเพาะแพ้เลยเอออันนี้ประมาณ1,000ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อเขานะครับผมไม่ได้อะไรอย่าไปขอเขานะฮะอย่าไปขอเขาอย่าไปขอเขานะอย่าไปขอนะซื้ออย่ามากรอบต้องซื้อเองเฮ้ยแต่คือว่าอันนี้ในกล่องนี้เขาจะให้ไปบอกไม่เอาเราก็เลยจ่ายตังค์ไปโถตัวนี้ไม่เหมือนกันดั้มเลยว่ะตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูตัวนี้บอกเลยก็ได้เป็นไอ้นี่ใครมีชินันจูอ่ะขนาด MG อ่ะเนี่ยอันนี้เป็นของแต่งอีกแล้วอ่ะใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวนี่เป็นของแต่งเป็นคือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นสายคัตเตอร์เตะอันนี้มันเป็นชุดเกาะของมันชุดเกาะเลยนะคือนูเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ชินันจูอ่ะมันจะเป็นแบบตัวของมันอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือแบบมันเป็นสีแดงเรียบๆอ่ะขึ้นรูปไหนขึ้นรูปนี้ขึ้นรูปนี้นี่อันนี้เป็นชุดเกราะของชินันจูทั้งตัวนะฮะแสงยกขึ้นมาเลยนะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเชี่ยกล่องอย่างเฟี้ยวอ่ะอย่าพูดคำสะบัดได้ปะมันไอ้นี่ไม่ได้อ๋อไอ้ศาสตร์บอกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวดูยีสีทองด้วยครับทองขุดจีนเลยมึงเลยทองแดงด้วยคือมันเงี้ยมันเป็นเงี้ยเนี่ยมันมาแบบคือมันจะเป็นตัวโครงของมันอ่ะมันจะเป็นแบบว่าใช้โครงเดิมชุดเกาะของเก่าเอาออกใช้ชุดเกาะอันเนี้ยใส่เข้าไปแทนนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะขึ้นรูปไหนขึ้นรูปไหนตรงนี้นี่ เออเว้ยพูดถึงตัวนี้เป็นของค่ายทาคุมิสตูดิโอพูดถึงใครเล่นกันดั้มทุกคนนี่ไม่ได้ซื้อกันดั้มนะมีของตกของแต่งเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสำหรับสายแบบสายโมสวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นของชินันจู2กล่องผ่านไปอย่าไปประเมินมูลค่าเราไปแกะกล่องที่2ต่อเลยดีกว่าเมลถามย้ำอีกครั้งว่าซื้อเองจริงๆแล้วทุกคนเขาก็ซื้อเองแค่นั้นแหละแม่งมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่แม่งไปขอตำร้านเขาอย่าสะบดไม่เอาไม่ที่พูดอย่างนี้คือไม่ให้อะไรหรอกคือแบบปากดีไง
ปากดีปากดีสุดๆปากดีมากๆเก็บตังค์ซื้อกันดั้มมาไอ้นี่เองดีกว่านะมงเอ้ยคลิปที่เราถ่ายเล่นๆกันเมื่อวันก่อนมีคนบอกว่าอุ้ยเฮียปีนึงเก็บได้ขนาดนี้เลยครับโอ้เยอะกว่านั้นเยอะอยากจะพิมพ์ว่ามีตังค์ พูดนี่คือทำให้คนหมั่นไส้นะมึงเนี่ยนี่ตัวนี้อันนี้ซื้อมาจากในกลุ่มนะตั้งใหม่สองตัวก็เห็นเขาขายกันหลายตัวแต่ผมว่าไปทันแค่2ตัวนะ RCXKA7602กันแคนนอนนะ First Type นะฮะอะไรอ่ะไอรอนคาวาลี่สแควร์ดาร์กมั้งสแควร์ลอนสแควร์ลอนเท่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นี่ภาคออริจินกล่องโหเก่าได้ใจเลยบันไดปีไหนวะเนี่ยปี2016นะฮะเมลถามกล่องที่3กล่องต่อมาอีกตัวนึงตัวอะไรตัวนึง MS05 ซากู1นะครับหน้าตาซากูมันแปลกๆเห็นป่ะปากแหลมซากูเวอร์ชั่นแรกประมาณนั้นออริจินอลออริจินอลนี่ไม่หรอกมันเป็นตัวเขียวเป็นแบบลูกกระจอกกับลูกกระจอกทั้งตัวเขียวอะ Principality of Xeon Mass Production Mobile Suit นะนี่ไงคนขับตายแล้วเมลถามกล่องที่สี่จบแล้วมีอะไรแบบเฮ้ยอันนี้มีแนะนำอันนี้สั่งมาอันนี้สั่งมาลองเอาไว้ทำอะไรอะอันนี้ให้ถ่ายคืออะไรเขาเอาไว้ทำอะไรใส่สีเหรอใส่วางสีวางอะไรอ่ะทำอะไรวะพี่อันนี้เป็นที่วางจานเออถ้าวางจานเอียงเงี้ยประกอบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้รู้ไหมเอามาทำอะไรวางแผงกันดั้มปะถูกต้องเออเว้ยคือจริงๆไปหาที่วางจานเยอะแยะมากมายอ่ะไม่ถูกใจมาถูกใจอันนี้เว้ยเนี่ยเงี้ยให้ดูใกล้ใกล้ให้ดูใกล้ใกล้เนี่ยอันนี้ผมว่าแม่งโคตรตอบโจทย์เลยแล้วก็คือโคตรแบบเนี่ยแล้วจริงๆจริงๆเขามีขายป่ะมันมีของกันดั้มที่มันเป็นแบบของแบบของจีนทำมาหรือของที่มันเป็นแบบเคยเอามาที่มันเป็นแผงลันเนอร์อันนั้นอ่ะช่องมันแคบช่องมันแคบมากมันก็จะใส่ฟิกพอดีเป๊ะเออแล้วมันไม่เวิร์กมันติดกันเลยไงแต่อันนี้มันก็ห่างๆหน่อยหรือว่าเราจะสองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยคือแบบ2ช่องเว้นช่องหนึ่งถ้าเกิดเราต่อมาสเตอร์เกตเนี่ยแล้วก็มี 3-4 อันเนี่ยเราก็เรียงเงี้ยได้อันนี้30กว่าบาทเองนี่นะฮะใครสนใจสอบถามได้ทางหน้า YouTube เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ไปสั่งนะได้เดี๋ยวกูขายเองแม่งเลยเนี่ยอันนี้คือแบบเฮียลองมาแล้วอันนี้คือดีสุดแล้วคือแบบตรงใจวัยรุ่นแล้วอ่ะคือแบบจ๊าบมากอันนี้คือแบบถ้าเราไปประกอบคือเราจะวางแผงไว้เยอะใช่ป่ะเออแล้วมันต้องใช้โต๊ะใหญ่ๆหรือไม่ก็หาไปหามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้เลยติดเลยแล้วติดเป็น A B C D E F G แล้วก็แผงไหนก็วางปึ๊บแล้วก็หยิบขึ้นมามันไม่ได้แคบเกินไปใครสนใจนะฮะก็สอบถามได้ผ่านหน้าช่อง YouTube ถ้าใครเห็นแล้วก็สอบถามได้อันนี้เมลถามผ่านไปอันนี้เห็นแล้วแต่อยากบอกว่าใครเห็นก็ต้องอยากได้วะจริงเห็นเป็นร้านอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้นะคือไปหากันเอาเองนะสั่งมาจาก Facebook Facebook ร้านกันพาอะไรเนี่ยแหละมันเป็นเห็นยังแกะ MX เนี่ย 06X มันเป็นเหมือนกระเป๋าคาดเอวเว้ยกระเป๋าคาดเอวนะไอเห็นเขาทำอย่างเงี้ยแม่งเป็นชุดเกาะเหมือนชุดเกาะนี่มันเป็นหนามเห็นป่ะจะจัดทรงดีๆนะซื้อใหม่ๆมันจะแบนๆหน่อยนี่ประมาณ200กว่าบาทมั้งเนี่ยก้อยราคาถูกป่ะก็ถูกนะเนี่ยเป็นที่คาดเอวอันนี้ข้างในช่องเยอะป่ะนี่มี2ช่องช่องหน้าแบบนี้นี่อย่างงี้เห็นป่ะข้างในเป็นช่องแล้วก็ตรงนี้ก็ไปอีกช่องนึงแบบนี้ก็เก็บของสัมภาระในการเดินเที่ยวซื้อของอะไรได้ไปเที่ยวเนี่ยใช้อย่างเงี้ยนะเอาง่ายๆคือเป็นกระเป๋าชาอัสนาเบิลเว้ยมี2 สีมีสีเขียวกับสีแดง
200กว่าบาทเองนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเนี่ยคาดเอวหรือจะแบบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยที่เอามาให้ดูนี่คือป้ายยาล้วนเราจะไม่แจกนะครับเราจะไม่ชิปหายไปคนเดียวเราจะไม่เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะครับอันนี้เฟี้ยวอ่ะเนี้ยเฟี้ยวเออเราซื้อของซื้อของใส่กล้องใส่กล้องอะไรเงี้ยสบายนะเออจ๋าปะล่ะจ๋าปะล่ะเท่เท่เท่อันนี้แหละเมลไทม์มีอยู่แค่เนี้ยวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆไหนเอาขึ้นมาตั้งรวมกันโชว์หน่อยซิวันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยปวดตูดที่เหยียดยกแล้วอ่ะมีนี่กับหัวกับหัวนี่อะไรนี่2บอกก่อนนะครับผมไม่ได้มาบูลลี่ใครแต่คือว่ามีคนมาบูลลี่ผมเราเป็นคนดังนะดังบ้าแล้วเก็บเงินซื้อเองนักเลงพอแต่จริงๆนะทุกคนที่เล่นกันด้าวเก็บเงินซื้อเองนักเลงพอใช่นี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้อีกอันนึงก็เป็น5ชิ้นนี้นะครับที่วันนี้6ชิ้นสิเพราะกระเป๋ามี2ใบ6ชิ้นนี้ที่เราเอามานำเสนอให้ดูอันนี้ก็ราคาเนี่ยอย่างเงี้ยราคา 1,000 อันนี้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะ 1,000 กว่าบาทมั้งถ้าไม่อยากรู้ก็ไปร้านพีกันพีพีกันพาพีกันดั้มพีเนี่ยดูน่ะเนี่ยพีกันดั้มนะแล้วก็อันนี้ร้านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ในกลุ่มเขาขายอยู่นะครับก็เลยไปเหมามาต่อตัวนี้จริงๆเขาขาย4ตัวนะฮะอ่ะไปดีกว่านะฮะไม่มีอะไรมากโอเคนะวันนี้เราก็มากันแค่6ชิ้นนี้นะใครสนใจเดี๋ยวเรามาต่อไอตัวแบ็คแพ็คให้ดูแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอเป็นชุดเกราะให้ดูนะแต่จะเสร็จวันไหนดูอารมณ์คนนู้นนะฮะดูอารมณ์คนนู้นชาติเลยดูอารมณ์คนนู้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวเนี้ยที่นั่นจูมันหาไม่ได้แล้วมันหายากแต่ของเราไม่มีไม่มีอ้าวแล้วซื้อมาทำบ้าเลยเฮ้ยผมมีไทเทเนียมไงผมจะเอามาใหม่คือว่ามันตัวธรรมดาคือผมมีตัวสีพิเศษโคตติ้งอยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะต่ออันนี้ก็ต้องทำสีสวยๆก็ลงทุนคือได้ของซิ่งมาแต่ก็ต้องซื้อตัวใหม่แต่ตัวใหม่มันบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีรีโปรดักต์ขึ้นมามันก็หายากนิดนึงแต่ปรากฏว่าได้จากดุ๊กเขามีทั้งชุดเลยก็อาจจะให้เขาทำสีด้วยโคตรเด็ดเลยตัวนี้คิดว่าอาจจะทำสีขาวทองขาวมุกขาวมุกอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวเดี๋ยวนี่เราเป็นคนที่ซื้อนี่ถ้าเป็นรถนี่เราซื้ออะไหล่มารอรถเนี่ยเราซื้ออะไหล่มารอรถมากๆเลยคือตอนแรกก็อยากได้แต่คือเห็นมันเป็นสีม่วงสีมันแปลกๆก็เลยแบบไม่ได้อะไรก็เลยชอบอะไรที่มันลิมิเต็ดอ่ะก็เลยแบบซื้อลิมิเต็ดมาก่อนอะไรประมาณนี้แต่พวกนี้ก็เก็บไล่ที่ได้มาคือชอบตระกูลออริจินนี่นะหุ่นที่เป็นตระกูลออริจินมาค่อนข้างดีหมดนะและหายากด้วยทุกวันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงหายากแต่คือว่าก็เอาเรื่องแต่ว่าหุ่นมันหน้าตาแปลกๆเยอะดีนะผมก็เป็นแค่แบบอย่าบอกนะผมไม่ได้เป็นโมเดลเลอร์ผมเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ผมก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ผมเป็นเฮียอ้วนๆคนหนึ่งหายังโอเคอันนี้ซื้อเก็บเดี๋ยวแล้วคือว่าจะไปหาชื่อร้านมาอาจจะสั่งมาอีกสัก2ใบเอาใช้แค่2ใบแล้วเก็บ2ใบเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะบายบายเดี๋ยวนะเนี่ยถ้าใครชอบอะไรแปลกๆพวกของแต่งของซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ติดกดติดตามฝากยังถ้าเขาถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยนะคะอย่างงี้ได้ป่ะโอ้ยไปแล้วโอเคตอนนี้คือเฮียต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปนานๆต้องจำคัดด้วยเปล่าไม่ต้องอย่าพูดถึงไอ้นั่นมากโอเคโอเคไปแล้วครับผมแล้วก็ฝากรีวิวช่วงนี้คือโควิดเปิดหยุดแล้วแล้วก็กลับมารีวิวที่ร้านเหมือนเดิมแต่ตัวไหนถ้าเกิดชอบก็จะรีวิวป๊อกแป๊กให้ดูเหมือนเดิมนะแล้วรีวิวตัวใหญ่ๆป๊อกแป๊กเนี่ยคงแบบมันใช้เวลาไงอะไรเงี้ยใช้เวลาต่อไม่เท่าไหร่ใช้เวลาตัดเนี่ยนะใช่แต่คิดว่าพรุ่งนี้เว้ยมีโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรกั
มันจะประกอบม้าแดงแล้วใครอยากดูม้าแดงเอาสักคลิปนี้สัก200ไลค์พอเฮ้ยถึงอยู่แล้วขอสัก300ไลค์ก็ไม่ตายเอานี่หรอเอา50ไลค์ก็พอเอออยากต่อองค์นั้นอยากต่อแล้วอ่ะม้าแดงนี่อาจจะไม่ได้ต่อเองให้เอกต่อเพราะว่าช่วงนี้ผมพรุ่งนี้วัน2วันนี้ต้องผ่าตัดแล้วนะดราม่าแล้วกูดราม่าอีกอันนี้ผ่าจริงเจ็บจริงๆเนี่ยนั่งยังไม่ลุกเลยเนี่ยปวดก้นนะฮะและแก่แล้วใช่ป่ะเอาไม่ค่อยมีสาระเลยไปดีกว่าครับผมเมลถามไปแล้วนะจ๊ะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกับสไครเกียรติหน้าแชร์ให้เฮียทีด้วยนะจ๊ะนะไม่ใช่แบบแป๊ดดุนแหนมเอ้ยจบพูดทีอะไรเลยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเก๋Thank you.